มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่พิยานีขึ้นศาลไต่สวนมูลฟ้องคู่กรณียกมือขอโทษคุณแม่วันที่14มิถุนายน2564นักแสดงสาวชื่อดังแม่พิยานีแล้วก็แฟนหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์พร้อมด้วยทนายนิด้าได้เดินทางมายังศาลอาญารัชดาเพื่อไต่สวนมูลฟ้องเกลียนคีย์บอร์ดนะคะทั้งหมดใน3ข้อหาก็คือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาดูหมิ่นด้วยการโฆษณาทำให้ได้รับความอับอายโดยวันนี้จะมีการไต่สวนทั้งหมด8คู่กรณีนะคะจากทั้งหมด10กว่าคดีที่ส่งฟ้องไปก่อนหน้านี้ซึ่งทางสาวแมทและก็สงกรานต์ก็มีสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมทักทายสื่อมวลชนก่อนจะเข้ารับฟังการไต่สวนค่ะต่อมานะคะ 10:30 นนางพัชนีคงไทยมารดาของแมทพร้อมด้วยทนายนิด้าและนางสาวปิยะวรรณหนึ่งในจำเลยนะคะเดินทางลงมาให้สัมภาษณ์กับกองทัพสื่อมวลชนทนายนิด้านะคะระบุว่าที่ผ่านมาจากการที่เป็นข่าวว่าแมทจะยื่นฟ้องบุคคลที่ทำการหมิ่นประมาทนั้นแมทได้กล่าวว่าทำไปทั้งหมดเพื่อปกป้องคุณแม่เพราะสำหรับตัวเองแล้วทนได้แต่พ่อแม่เริ่มเสียใจจึงต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบ้างมาเคลียร์ว่าเรื่องต่างๆไม่ใช่เรื่องจริงแมทต้องการให้คนที่ทำผิดต่อตัวเองได้ขอโทษคุณแม่ค่ะทางนี้ยังไม่มีการฟ้องร้องบุคคลใดเพิ่มเติมเพราะแมทเองเหนื่อยที่จะต้องเดินทางขึ้นศาลแล้วก็เสียใจที่จะต้องดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้แต่ส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าตัดสินใจถูกที่ลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตนเองทนายนิด้านะคะกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับความผิดที่ฟ้องมีโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทแต่สำหรับเคสของน้องปิยะวรรณแมทได้ตัดสินใจที่จะไม่ยื่นฟ้องต่อเพราะว่าน้องรู้สึกผิดและยอมรับว่าขณะที่ทำลงไปไม่มีสติพร้อมยินดีที่จะขอโทษต่อแม่ค่ะแต่ทั้งนี้ต้องมีการเสียค่าเสียหายนะคะแล้วก็ต้องให้จำเลยโพสต์ขอโทษข้อความขอโทษผ่านทางโซเชียลมีเดียอีกเป็นระยะเวลา30วันนะคะเพราะต้องการสร้างบรรทัดฐานให้สังคมและหากจำเลยและคนอื่นๆมีการสำนึกผิดพร้อมที่จะขอโทษก็อาจจะมีการไม่ส่งฟ้องเพิ่มเติมค่ะทางด้านของนางพัชนีคุณแม่ของแมทนะคะกล่าวว่าน้องปิยะวรรณได้พูดคุยตกลงกับแมทเรียบร้อยแล้วและสำนึกผิดจริงสำหรับทุกคนที่ด่าลูกของแม่พวกเขาไม่รู้เรื่องที่จริงแต่สำหรับแม่ให้อภัยตั้งแต่ครั้งแรกไปแล้วและหลังจากจบให้สัมภาษณ์จำเลยได้มีการยกมือขอโทษแล้วก็สวมกอดคุณแม่ของแมทเพื่อแสดงความขอโทษโดยการขึ้นศาลอาญาทั้งหมด8คดีในวันนี้นะคะมีคู่กรณีเดินทางมา2รายให้ความร่วมมือตามคำนัดของศาลทุกครั้งทำให้เห็นถึงเจตนาสำนึกนะคะทำให้แมทเองลดเงินฟ้องลงแต่ว่าไม่ขอระบุจำนวนแล้วก็ถอนฟ้องให้ทันทีค่ะส่วนอีก6รายนะคะศาลได้ทำการประทับฟ้องแล้วก็ทำการนัดพร้อมสอบคำให้การจำเลยอีกครั้งในวันที่13กันยายนนี้หากไม่มาอาจถูกหมายจับได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ